โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบให้วันที่3มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นวันหยุดราชการตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562โดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปสำหรับพิธีต่างๆในวันที่3มิถุนายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบว่าจะมีกิจกรรมใดบ้างนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระเบียบสง่างามและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำมาจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือนตำรวจทหารภาคเอกชนจิตอาสาโดยรัฐบาลกำลังวางแผนการจัดงานเลี้ยงที่จะมีขึ้นก่อนวันที่24พฤษภาคมนี้ทรงสั่งให้มีการจัดเลี้ยงนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือนตำรวจทหารภาคเอกชนจิตอาสาต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังวางแผนงานอยู่ในการจัดเลี้ยงนะครับก่อนวันที่24มีนาคมนี้นะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยนะครับในส่วนนี้